แล้วเราก็จะมาต่อนะคะวันนี้ในเรื่องของการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะคะคราวนี้ในเรื่องของการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยเราต้องรู้ก่อนนะคะอันนี้จะเป็นภาพแรกนะคะของการพูดถึงในกรณีที่เรามาพูดถึงการเคลื่อนที่แบบต่างๆนะคะการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยเป็นตัวแรกเลยนะคะคราวนี้เรามาดูการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยมีลักษณะยังไงลูกเขาบอกว่ามวลหรือวัตถุทางกรเน้นว่าทางกรนะคะเคลื่อนที่ไปตามแนวเส้นรอบวงกลมพิจารณาโดยดูอะไรเป็นตัวแทนเลยให้เราดูจุดศูนย์กลางของมวลหรือ center of mass นะคะเป็นตัวแทนของมวลทางกรนั่นหมายความว่าอย่างตรงนี้เนาะเรามีวัตถุอันหนึ่งเป็นสี่เหลี่ยมมันจะเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมได้นะคะก็คือสี่เหลี่ยมทางกรตรงนี้นะคะเขาเคลื่อนที่ไปในแนวของเส้นปักตรงนี้เห็นนะลูกนะเสร็จปั๊บข้อควรรู้คืออะไรคะไอ้เจ้าแนวการเคลื่อนที่เนี่ยซิกมา f นะคะมันจะมีค่าเท่ากับผลรวมของแรงย่อยผลรวมของแรงย่อยนะลูกเพราะฉะนั้นเนื่องจากมันมีแรงรับเนาะมันก็จะเป็นไปตามกฎของเดลต้าเหมือนกันก็คือเป็นซิกมา f นะคะซึ่งมีค่าเท่ากับเอา m คูณกับ a เมื่อ m คือมวลและ a ความเร่งซึ่งนะคะในกรณีการเคลื่อนที่แบบวงกลมมันจะมีแรงรับนะคะที่ชื่อว่าแรงสูบศูนย์กลางหรือ fc ค่ะมันเป็นแรงรับของการเคลื่อนที่นะคะเป็นชื่อเฉพาะคือแรงสู่ศูนย์กลางแล้วก็ตามชื่อคือลูกเขาจะมีทิศเข้าสู่ศูนย์กลางของวงกลมซึ่งมีทิศตั้งฉากกับการเคลื่อนที่นะคะแบบเชิงเส้นหรือมีการตั้งฉากกับค่าของ v หรือค่าของความเร็วซึ่งจากการทดลองเขาพบว่ามันมีค่าเท่ากับ mv กำลังสองส่วน r เมื่อ r คือรัศมีของวงโคจร v คือค่าของความเร็วและมวลนะคะก็คือตัวปลาย m ในที่นี้คราวนี้เขาบอกว่าไอ้ นี่จะเป็นตามนี้เลยนะจ๊ะลูกสามารถไปย้อนอ่านได้นะคะภายในอัลบั้มภายในเพจครูตุ้ยฟิสิกส์นะลูกนะคราวนี้ความยากของซิกมา f มันคืออะไรคือลูกจะต้องมานั่งดูว่าภายในระบบของลูกเนี่ยมันมีแรงย่อยเป็นอะไรบ้างมันมีแรงย่อยเป็นอะไรบ้างนะแล้วเราก็ต้องทำการรวมเวกเตอร์ของแรงนะคะโดยเอาแรงที่มีทิศเข้าหาจุดศูนย์กลางเป็นตัวตั้งเน้นนะจ๊ะจุดศูนย์กลางเป็นตัวตั้งโอเคนะลูกคราวนี้ใน7วิชาสามัญจะไปเจอในกรณีไหนบ้างนะคะ7วิชาสามัญเนี่ยเราจะไปเจอในกรณีที่มันเป็นแรงดึงดูดระหว่างมวลก็คืออย่างก่อนหน้านี้เนี่ยครูจะไปติดนะคะตอนที่เราพูดเรื่องของแรงรับที่สมมุติมีการโคจรรอบนะคะดวงดาวใดๆของวัตถุใดๆหรือมีดาวดวงใหญ่ถูกโคจรเป็นวงกลมล้อมรอบด้วยดาวดวงเล็กอันนั้นก็จะใช้แรงดึงดูดระหว่างมวลนะคะแล้วก็เอาไปจำหาการพิจารณาค่า g ได้เลยในที่เดียวกันเพราะฉะนั้นกลับมาดูนะลูกที่พบบ่อยคือ1แรงดึงดูดระหว่างมวลเอ๊ะจำได้ไหมนะว่าแรงดึงดูดระหว่างมวลสูตรเป็นไรลูกข้อนี้มันก็จะกลายเป็น f เนี่ยมันคีค่าเท่ากับนะคะ g คูณกับ m 1M2 นะคะส่วนได้ค่าของระยะความห่างกำลัง2ข้อควรรู้คืออะไรหนูต้องแยกให้ออกก่อนนะจ๊ะว่าอันไหนนะคะเป็นตัวหลักอันไหนเป็นอีกตัวหนึ่งที่วงโคจรนะคะเขาโคจรมาเสร็จปั๊บแรงไฟฟ้าเนี่ยแรงไฟฟ้ามันก็จะมีตั้งแต่อะไรลูกนะคะมีตั้งแต่ F ที่มันเป็นนะคะเอา K คูณกับ Q1 Q2แล้วก็ส่วนด้วยระยะห่างเจ้า Q2 ตัวนี้แล้วก็กำลัง2ถามมีแค่นี้ไหมไม่เราจะเจอ F ในแง่ที่เป็นนะคะวิ่งเข้าไปในบริเวณที่มีสนามไฟฟ้าก็จะเป็น F เท่ากับ QE หรือบางทีอาจจะกลายเป็น Q แล้วก็ V ส่วนอันนี้คือ R ตรงนี้หมายถึง distance ที่เป็นระยะห่างนะคะหรือจะเป็นรัศมีก็ได้โอเคไหมตัวสุดท้ายคือแรงแม่เหล็กแรงแม่เหล็กน่ารักมากจ้ามันจะมีค่าเป็น F เท่ากับ Q V แล้วก็คูณกับ Bในกรณีที่ไปวิ่งในสนามแม่เหล็กหมายถึงเอาประจุไปวิ่งนะคะถ้าเอาประจุไปวางเฉยๆถามว่าเกิดค่าของแรงไหมบอกเลยว่าไม่มีวางเฉยๆนะลูกนะแต่ถ้าสมมติวิ่งเข้าไปเนี่ยจะมีแรงตามนี้อันนี้คือเราต้องรู้ก่อนว่าถ้าเราจะมาถึงข้อสอบ7วิชาสามัญเนี่ยเราต้องมีความรู้พื้นฐานในทุกเรื่องค่อนข้างแน่นมาก่อนนะคะเพราะข้อสอบ7วิชาสามัญจะเอาหลายๆเรื่องมาผสมกันพูดง่ายๆเป็นข้อสอบย้ำเพราะฉะนั้นในทฤษฎีพื้นฐานของแต่ละเรื่องควรจะแม่นนะลูกคราวนี้ตัวถัดมาล่ะนะคะตัวแรกที่เราพูดกันคือการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยใช้การโคจรนะคะเป็นเส้นรอบวงกลมเช่นการโคจรของดวงดาวและดาวเคราะห์อย่างตัวนี้ค่ะลูกไอ้เจ้าตัวใหญ่เนี่ยเขามักจะกำหนดเป็น m ใหญ่ตัวเล็กเนี่ยจะเป็นมวลก้อนเล็กระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางทั้ง2ตัวจะมีระยะเป็น r โอเคนะรัศมีของเจ้าตัวใหญ่เนี่ยจะเป็น r ใหญ่แยกให้ออกแล้วลูก r ใหญ่เนี่ยคือรัศมีของเจ้ามวลที่เป็นเจ้าของวงโคจร r เล็กจะหมายถึงระยะห่างระหว่างเจ้า m ใหญ่และ m เล็กตรงนี้
เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพิจารณามวลคือโคจรเป็นระบบนะคะหนึ่งเราต้องดูก่อนเคลื่อนที่เป็นแบบวงกลมไหมถ้าใช่โอเคเราใช้เลยถ้าสมมติมีแรงมากระทำนะคะในที่นี้ก็จะหมายถึงแรงดึงดูดระหว่างมวลลูกทำหน้าที่เป็นแรงรับภายในระบบคราวนี้มวลกลางกระทำต่อมวลที่โคจรก็คือทำหน้าที่ในการทำไมคะมันจะดึงเข้าหาตัวเองเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นระบบและทำการเคลื่อนที่คือใครลูกคือตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นระบบที่ถูกนะคะดึงแล้วก็เลยเป็นการเคลื่อนที่นะคะแบบวงกลมเพราะฉะนั้นแรงรับจะเป็นตัวนี้ค่ะลูกโอเคนะแรงรับก็คือแรงที่กระทำกับตัวนี้ซึ่ง m ใหญ่เป็นผู้กระทำกับ m เล็กคราวนี้พอเวลาเรามาตั้งไอ้เจ้าตรงนี้ค่ะลูกซิกมา f หรือซัม f หรือแรงรับภายในระบบจะมีค่าเท่ากับเจ้าตัวนี้เลยทางก้อนซึ่งสามารถเอาไปจำได้เลยจากพาร์ทที่ครูยกมาในนะคะสไลด์ก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นว่าซิกมา f มีค่าเท่ากับ m ใหญ่คูณ m เล็กเมื่อ m เล็กคือ m ในซิสเต็มที่เราสนใจนะจ๊ะซึ่งจะเป็น m เดียวกันกับหลังตรงนี้โอเคนะลูกเพราะฉะนั้นข้อควรรู้คืออะไรอันนี้ครูจะไม่ค่อยสอนเด็กว่าเฮ้ยคุณจำเป็นแพทเทิร์นไปเลยนะเพราะถ้าเมื่อไหร่ลูกจำเป็นแพทเทิร์นไปลูกจะตายทันทีเวลาโจทย์บิดตัวแปรแต่เราให้ดูตัวนี้เอาแล้วถามว่าแต่ละตัวจะไปจำหาอะไรได้บ้างเช่น B ตรงนี้ลูกถ้าเราจำได้ในการเคลื่อนที่แบบครบรอบจะมีความสัมพันธ์อยู่ว่าอะไรคะ V มีค่าเท่ากับโอเมก้าคูณกับR เมื่อ R คือรัศมีวงโคจรหรือรัศมีของวงกลมใดๆที่มีการเคลื่อนที่โอเคนะแล้วโอเมก้าเนี่ยมันมาแตกเป็นอะไรได้ลูก2พาย f ถูกปะคูณกับค่าของรัศมีแล้วอย่าลืมว่ามันมีอีกพาร์ทนึงคืออะไรลูกเอาไปจำกันอะไรได้เลย2พายส่วนอะไรจ๊ะส่วนคาบอันนี้เป็นความสัมพันธ์ของการเคลื่อนที่ที่มันเคลื่อนที่แบบครบรอบโอเคนะจ๊ะแล้วอย่าลืมว่ามันจะต้องคูณ R โจทย์เจ็ดวิชาสามัญเคยถามอะไรลูกเคยถามตัวนี้เคยถามทีถามว่าเวลาเราจะไปถามกับทีเนี่ยเราก็ต้องไปดูก่อนถูกปะว่าภายในโจทย์เขาให้ตัวแปรเป็นอะไรมาแล้วเราก็ย้ายข้างสมการกันลูกเคลียร์นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะจำมาหาเรื่องไหนได้บ้างอันนั้นคือเราเอาความรู้พื้นฐานมาจับหมดแต่เราตั้งแกนหลักของเขาให้ได้ว่ามันคือซิกมา f เท่ากับ m a ซึ่งซิกมา f ในการเคลื่อนที่แบบวงกลมมันจะหมายถึงแรงสู่ศูนย์กลางซึ่งจากการทดลองพบว่าเป็นตัวนี้แล้วลูกอยากได้อะไรจับคู่เป็นพาร์ทเลยค่ะโอเคนะแล้วตัวแปรที่เราต้องการมันจะไปผสมได้กับพาร์ทไหนเนี่ยเราก็ใส่เขาเข้าไปโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพานะคะไปดูโจทย์กันที่หลังอีกทีหนึ่งแต่คราวนี้ข้อควรรู้เจตวิชาสามารถเป็นข้อสอบช้อยถูกเป้าเพราะเป็นข้อสอบช้อยเนี่ยลูกหันไปดูช้อยก่อนลูกบางทีเราอ่านโจทย์แล้วเฮ้ยฉันมองไม่ออกฉันไม่รู้จะไปทางไหนลูกหันไปดูช้อยก่อนข้อควรรู้เลยนะเวลาทำข้อสอบทุกสนามลูกจะต้องดูช้อยก่อนว่าช้อยจะเอาอะไรช้อยพาไปแนวไหนเขาให้ช้อยมาเนี่ยคือช้อยมาช่วยไม่ได้บอกว่าให้ช้อยมาช่วยในลักษณะที่เราจะตอบได้เลยว่าเป็นอะไรไปซะทั้งหมดแต่เราจะรู้ได้ว่าโจทย์จะเอาแนวไหนโจทย์จะเอาเป็นตัวเลขโจทย์จะเอาเป็นรูทโจทย์จะเอาเป็นทศนิยมโจทย์จะเอาเป็นเศษส่วนหรือโจทย์จะเอาเป็นตัวแปรซึ่งข้อควรรู้นะจ๊ะ7วิชาสามัญเป็นตัวแปรเกือบทั้งหมดค่ะลูกโอเคนะอันนี้คือ1เคสแรกนะลูกนะที่เอามาดูในกรณีที่เป็นดาวเคราะห์หรือดวงดาวใดๆโคจรรอบกันเป็นวงกลมถัดมาถ้าสมมติบอกว่าเราเอาไม้ไว้ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กนะจ๊ะลูกก็จะเกิดแรงแม่เหล็กข้อควรรู้คือเกิดเมื่อประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กเน้นว่าเคลื่อนที่นะจ๊ะเพราะถ้าไม่เคลื่อนที่มันจะหมายถึง V เป็นศูนย์เนี่ยเกิดแรงไหมถ้า V เป็นศูนย์คือไม่เคลื่อนที่จะกลายเป็นว่า F ในที่นี้เป็นศูนย์นางก็จะไม่โคจรเป็นวงกลมนะจ๊ะนางจะอยู่นิ่งของนางอย่างนั้นนั่นแหละแล้วคราวนี้ก็จะเป็นไรลูก FB มีค่าเท่ากับ QVB sin เซต้าอันนี้เขาทวนเรื่องของแรงแม่เหล็กก่อนเมื่อเซต้าคือมุมที่กระทำกันนะคะระหว่างการเคลื่อนที่ก็คือทิศของ V กระทำกับสนามแม่เหล็กคือทิศของ B ในที่นี้ค่ะทันนะเซต้าปั๊บมันก็จะเอาตรงนี้มาแทนในข้างหน้าสังเกตไหมครูแทนเหมือนเมื่อกี้เลยพาร์ทข้างหลังสีดำๆตรงนี้ครูไม่ไปยุ่งไม่ไปเกี่ยวอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าโจทย์อยากได้อะไรเราค่อยมาจับค่าของตัวแปรแล้วเรามาทวนสิความรู้เก่าลูก Q คืออะไรคะขนาดของประจุไฟฟ้า V ทิศของความเร็วโอเคนะทิศของความเร็วที่วิ่งเข้ามาแต่ว่าถัดมา B แทนขนาดของสนามแม่เหล็กและ R คืออะไรลูก R แทนรัศมีการเคลื่อนที่ทำไมต้องมาเน้น R ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยเน้นเพราะโจทย์จะเล่น R ค่ะ
เมื่อ R คือรัศมีแล้วอย่าลืมนะจ๊ะว่า V ตรงนี้เองก็ไปจำกับอะไรได้นะ V มีค่าเท่ากับเอาโอเมก้าคูณกับ R ไอ้นี่ก็ยังใช้ได้อยู่เพราะฉะนั้นนะคะโจทย์อยากได้อะไรแทนค่าแล้วย้ายข้างหาตัวนั้นอย่าลืมว่าดูช้อยมาช่วยถัดมาค่ะลูกถ้าสมมุติเป็นตัวถัดมาแรงไฟฟ้าน่าจะเล็กมากนิดนึงในกรณีนี้เนี่ยครูข้ามพาร์ทหนึ่งไปนะคะของแรงก็คือในพาร์ทที่เป็นจุดประจุไฟฟ้ากระทําการเพราะว่าถ้าเป็นอย่างตรงนี้เขาก็จะให้ทิศมาเลยนะคะว่าทิศของสนามไฟฟ้าเป็นยังไงขนาดเป็นเท่าไรหรือบางทีก็เอาไปจ้ำกับตัวที่มันเป็นสักไฟฟ้าดีหมายถึงรูปเป็นระยะระหว่างแผ่นถ้าสมมติบอกว่าไอเนี่ยเป็นบริเวณนะคะที่มันมีนะสนามแผ่นประจุ2ตัวอาจจะเป็นบวกลบหรือลบบวกอะไรก็ได้แล้วให้ค่าของสนามออกมาโดย2ตัวนี้เนี่ยแผ่นตรงนี้เขาอยู่ห่างกันเป็นระยะดีเขาจะไม่ให้ใช้ R เพราะเดี๋ยว R จะมาชนกันกับ R ที่เป็นรัศมีของความโค้งตรงนี้ลูกโอเคนะ R คือตรงนี้ D คือระยะห่างระหว่างแผ่นถ้าในกรณีเขาให้มาเป็นแผ่นของตัวเก็บประจุใดๆโอเคนะคะหรือแผ่นประจุใดๆซึ่งสามารถบิ้วหรือทำให้เกิดสนามไฟฟ้าได้โอเคนะเหมือนเดิมค่ะลูกโจทย์อยากได้อะไรลูกก็ย้ายข้างหาโอเคนะคะคราวนี้เนื่องจากการเคลื่อนที่แบบวงกลมเมื่อกี้เราพูดไปแล้วนิดหนึ่งการเคลื่อนที่แบบวงกลมเขาเป็นการเคลื่อนที่แบบครบรอบเพราะเป็นการเคลื่อนที่แบบครบรอบจำแพทเทิร์นไว้เลยนะจ๊ะไอการเคลื่อนที่แบบครบรอบจะใช้อีกในหลายเรื่องมากๆคาบคือเวลาของหนึ่งรอบเวลายังคงมีหน่วยเป็นวินาทีนะจ๊ะความถี่ฟรีควอนซี่มันคือจำนวนรอบใน1วินาทีหรือเฮิร์ตซ์ซึ่งจำนวนรอบเนี่ยเนื่องจากมันคือจำนวนรอบถูกป่ะความถี่เนี่ยมันคือจำนวนรอบเพราะฉะนั้นความถี่เนี่ยเรามาแปลงเป็นสมการได้อันหนึ่งคือ f มีค่าเท่ากับ n ส่วนด้วยเวลา t ใดๆเมื่อ n หน่วยเป็นรอบเวลาหน่วยเป็นวินาทีเป็นแบบนี้นะจ๊ะแล้วตัวถัดมาคือความถี่เชิงมุมหรือโจทย์บางปีจะเรียกคำหนึ่งก็คือความเร็วเชิงมุมถ้าให้คำว่าเชิงมุมมานะคะมันเป็นตัวเดียวกันค่ะลูกแล้วแต่เขาจะเรียกซึ่งตัวนี้ลืมเขียนหน่วยให้หน่วยจะต้องเป็นเรเดียนต่อวินาทีโอเคนะลูกแล้วพายที่แทนตรงนี้ไม่ใช่180นะจ๊ะพายตัวนี้เป็นค่าคงที่คือ22ส่วน7แบบนี้เท่านั้นนะจ๊ะแต่วิธีการดูว่าเราจะแทนค่าหรือไม่แทนอย่าลืมนะจ๊ะให้ลูกหันไปดูช้อยเรามันจะมีตัวนึงที่ใช้บ่อยมากคือความสัมพันธ์เชิงมุมและความสัมพันธ์เชิงเส้นที่เราไล่ไปแล้วเมื่อกี้1รอบคือ V เท่ากับโอเมก้า R ซึ่งจะมีค่าเท่ากับเซต้าส่วน T คูณกับ R แล้วก็จะกลายเป็น2พายส่วนคาบคูณ R แล้วก็จะกลายเป็น2พาย F คูณ R อันนี้เป็นความสัมพันธ์ที่มาแล้วก็สรุปตัวสุดท้ายนะจ๊ะมันไปสัมพันธ์กับแรงของวงกลมพูดในที่นี้จะตกไปตัวหนึ่งมันหมายถึงแรงที่เป็นแรงรับจ้ะมันเป็นแรงรับจากการเคลื่อนที่แบบวงกลมซึ่งมันจะไปเป็นตัวไหนก็ตามนะจ๊ะหนูก็แทนลงไปว่าถ้าหนูมีแรงอะไรบ้างและตรงนี้เน้นให้ว่ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบครบรอบเพราะฉะนั้น V จะมาโผล่พจน์ของเวลาได้จะมาโผล่พจน์ของความถี่ได้โอเคนะแล้วมันก็จะได้ใช้อย่าลืมว่า V ติดกำลัง2อยู่ V ติดกำลัง2อยู่นะจ๊ะเวลาลูกเอาเจ้าตัวนี้ทั้งหมดเอาไปแทนอย่าลืมกำลัง2ให้เขาด้วยไม่งั้นจะผิดจ้ะเพลียนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอย่างตรงนี้นะเรามาลองดูโจทย์กันสักข้อคนแยกไล่ไปก่อนนะจ๊ะดูลักษณะโจทย์ด้วยกันก่อนนะปี55ออกมาค่ะลูกเขาบอกว่ามีดาวเทียมสื่อสารไปโคจรรอบนะรอบไอ้เจ้าอะไรเอ่ยรอบตัวเองของโลกมีคาบการโคจรเท่ากับคาบการหมุนรอบตัวเองของโลกหมายความว่าไงหมายความว่า T ของไอ้เจ้าดาวเทียมมันมีค่าเท่ากับ T ของโลกน่ารักเชียนะคะแล้วไงต่อจะต้องปรับระยะจากจุดศูนย์กลางเป็นกี่เท่าจากระยะเดิมรอบแรกเขาหมายความว่าไงลูกไอ้นี่เป็นอันที่2นะเพราะตอนแรกเขาให้ T 1มันมาแล้วว่ามันเป็นเท่านี้เดี๋ยวนี้ที1มันเป็นอันเดิมมันเป็นเท่านี้แล้วเขาถามว่าหากต้องการให้ดาวเทียมดวงนี้มีค่าวงโคจรเท่ากับค่าการหมุนของตัวเองของโลกก็คือเขาต้องการ T 2เป็นเท่าไหร่ลูก24ชั่วโมงไอเนี่ย T 1ให้มาแล้วเป็น3 HR ถูกไหมไอนี่ T 2ให้เป็น24 HR เขาถามว่าจะต้องปรับระยะจากจุดศูนย์กลางของโลกเป็นกี่เท่าจากของเดิมอันนี้คือให้ดูก่อนมันเป็นสัมพันธ์กับค่าลูกแล้วเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลม1ข้อแล้วนะใช้ค่ากับการเคลื่อนที่แบบวงกลมเสร็จปั๊บไปดูข้อถัดไปซิเขาบอกว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมเหมือนกันเขาส่งอนุภาคอัลฟา
และอนุภาคโปรตอนเข้าไปในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กคงตัวมีดีอัลฟาแล้วก็โปรตอนที่มันมีลักษณะเป็นบวกเขาถามว่าอัตราส่วนของรัศมีความโค้งของการเคลื่อนที่ของประจุอัลฟาต่อรัศมีความโค้งของการเคลื่อนที่แบบโปรตอนเป็นเท่าไหร่มันก็ใช้อะไรลูกการเคลื่อนที่แบบวงกลมแต่แรงเป็นแรงแม่เหล็กกลับมาดูนะข้อเมื่อกี้ใช้แรงดึงดูดระหว่างมวลแต่เป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมข้อนี้ใช้แรงแม่เหล็กแต่เป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมแล้วข้อนี้ค่ะลูกคล้ายๆข้อเมื่อกี้เลยเขาบอกว่าโปรตอนและอัลฟามีพลังงานจนเท่ากันในความหมายของคำว่ามีพลังงานจนเท่ากันจำเป็นจะต้องมีฟังดีๆนะจำเป็นจะต้องมีโมเมนตัมเท่ากันไหมหรือจำเป็นจะต้องมีค่าของความเร็วเท่ากันไหมกลับไปดูนะจ๊ะพลังงานจนอันนี้เราซาวข้อสอบกันอยู่นะลูกอันนี้ EK เป็น1ส่วน2 MV กำลัง2ข้อคุณรู้คืออะไร2ตัวนี้มวลเท่ากันปะถ้าใครจะจำตามได้นะโปรตอนมันคือ1ตัวถูกปะโปรตอนมันคือ1ตัวเลยเพราะฉะนั้น M ของมันลูก MP มันจะมีค่าแค่เท่าไหร่คะ1 U ประมาณเป็น1 U เมื่อ U เป็นหน่วยของไอ้เจ้าโปรตอนและนิวตอนแต่อัลฟาเนี่ยจำได้ไหมอัลฟามันคืออะไรนะ HE C 2มันเป็นนิวเคลียสของธาตุฮีเลียมนั่นหมายความว่ามันจะมี M ของอัลฟาประมาณเท่าไหร่ลูก 4U EK เท่ากันจริงค่ะแต่ตอนนี้อะไรไม่เท่ากันลูก M ไม่เท่ากันเพราะ M ไม่เท่ากัน V ที่เข้ามาจะเท่ากันไหมตอบเลยว่าไม่เท่าเพราะฉะนั้นมันเอามาวิ่งในไหนลูกสนามแม่เหล็กพอเอามาวิ่งในสนามแม่เหล็กปรากฏว่าเกิดแรงกระทำแน่นอนเพราะฉะนั้นไอ้นี่จะคล้ายกันโอเคนะคะไอ้เจ้าตัวข้อนี้มันจะใช้แรงจากสนามแม่เหล็กเคลื่อนที่แบบวงกลมไอ้นี่ก็ใช้แรงจากสนามแม่เหล็กเคลื่อนที่แบบวงกลมแต่ตัวนี้ฮัลโหลสองตัวมันวิ่งลอกกันเพราะฉะนั้นกลับมาดูซิโจทย์ออกทุกปีเลยการเคลื่อนที่แบบวงกลมแล้วแต่ว่าจะไปใช้แรงอะไรถูกไหมเพราะฉะนั้นอย่างตรงนี้มาอีกแล้วค่ะลูกนี่ก็ยังใช้แรงเหมือนเดิมค่ะลูกแต่คราวนี้จะใช้เป็นอะไรคะแปลกออกไปตรงที่มันจะใช้เป็นแรงดึงของเส้นเชือกแล้วมันก็ควงกันอยู่ค่ะลูกเพราะฉะนั้นเหนื่อยค่ะเราก็ต้องมาดูก่อนว่าเจ้าตรงนี้เนี่ยถ้ามันจะเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมจุดศูนย์กลางของวงกลมมันจะอยู่ไหนอันนี้หาแค่ tension force นะจ๊ะแต่ไปยากตรงที่ว่าลูกจะต้องดูว่าถ้ามันจะหมุนควงกันไปตรงไหนมันจะกลายเป็น center ซึ่งข้อควรรู้ข้อลูกมันจะค่อนมาหา M ใหญ่ถัดมานะไอ้นี่เหมือนเดิมเลยแต่ข้อนี้ใช้เป็นอะไรลูกแรงแม่เหล็กวิ่งเข้ามาเพราะฉะนั้นสังเกตไหมลูกมันออกทุกปีเลยการเคลื่อนที่แบบวงกลมปีละข้อ2ข้อนะคะปีละข้อ2ข้อแล้วก็เป็นในลักษณะที่สุ่มแรงที่เราจะใช้ซึ่งก็จะมีตั้งแต่แรงดึงดูดระหว่างมวลแรงไฟฟ้าแรงแม่เหล็กแรงดึงใดๆแล้วคราวนี้ค่ะโลกมวล M 2อันน่ารักเชียวนะจ๊ะโคจรไอ้นี่โคจรด้วยกันนะคะแล้วเขาให้เราหาค่าของการโคจรเพราะฉะนั้นถามครูว่าการเคลื่อนที่แบบวงกลมออกเยอะไหมครูบอกเลยว่าการเคลื่อนที่แบบวงกลมออกเยอะมากโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะคะเดี๋ยวครูจะต่ออีกหนึ่งคลิปที่เป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมแล้วเฉลยนะคะในแบบฝึกหัดตรงนี้หมดทุกอันเดี๋ยวกลับมาดูกันต่อค่ะลูกแล้วอย่าลืมนะคะแอบกระซิบว่าเราจะมีอันถัดไปเป็นการเคลื่อนที่แบบแนวโค้งแต่ข้อคุณรู้นะลูกครูเน้นอีกครั้งหนึ่งนะคะในโจทย์ในลักษณะที่เป็น7วิชาสามัญเนี่ยเราจะต้องรู้ทุกเรื่องเป็นพื้นฐานมาก่อนอย่างน้อยหนูจะต้องรู้ให้ได้ว่าในแต่ละเรื่องนะคะ18 19บทที่หนูเรียนมาตอนมัธยมปลายของฟิสิกส์หนูเรียนอะไรมาบ้างความยากของ7วิชาสามัญคือมันเป็นโจทย์ผสมข้ามเรื่องแต่ความง่ายของมันก็มีง่ายแบบไหนง่ายในการจะดักข้อสอบว่าในแต่ละเรื่องเขาจะออกอะไรบ้างพอเขาออกข้อสอบบนแต่เราจะต้องรู้ว่าแพทเทิร์นที่แตกมาได้มีอะไรบ้างย้ายค่าสมการให้เป็นเดี๋ยวเรามาต่อกันคลิปหน้าในเรื่องของโจทย์ลง